สวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Dad Bomb Channel ไอ้ที่อยู่เนี่ยนะเราเนี่ยจะไปไหนกันอีกแล้วเนี่ยวันนี้เราจะไปทริปกับ MG Thailand กันนะเป็นทริปที่เราเข้าร่วมกิจกรรมกับทาง MG Thailand ก็ขอบคุณ MG Thailand ที่คัดเลือกนะครับ10เขาเรียกอะไรนะ10แก๊งแล้วกันนะเอ้ย10ครอบครัวนะครับไปกินเที่ยวที่อยุธยานะครับก็เดี๋ยวเรารีบไปกันก่อนนะครับวันนี้เราพาน้องอินุมากิไปด้วยไม่ใช่อินุมากิในอะไรนะโฮโยไลท์ไม่ใช่อินุมากิในจูจูสึนะครับแต่เป็นอินุมากิในโฮโยไลท์นะครับเขาชื่ออะไรนะอินุมายะอินุมายะนะวายผิดเลยอินุมายะมากิน้องฟ้าของเราเนี่ยนะครับโอเคไปมุกกันติดมือโอเคเนี่ยฮะอันนี้ได้อะไรกันมาบ้างได้หมวกมา2ใบครับครับเดี๋ยวต้องใส่เนาะใช่ใช่มั้ยแล้วก็ได้อันนี้คือเป็ดฝาดของกินอีแล้วก็นี่พาสปอร์ตเดี๋ยวต้องไปสลับอะไรนะต้องไปกลับมิลเลอร์นะเนี่ยไม่เป็นไรเหรอโอเคแหมวันนี้ตื่นเต้นนะมันจะเป็นยังไงนะจะได้เจอพี่ๆหลายๆท่านนะครับก็แหมสนุกแน่นอนวันนี้แล้วที่สำคัญเรามีรหัสลับด้วยใช่แล้วตอนนี้เรายังบอกไม่ได้ใช่ไหมเราบอกไม่ได้นะครับก็เอาไว้ติดตามชมกันต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็อีกสักพักเขาน่าจะเริ่มพิธีการเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราก็น่าจะได้เดินทางโอเคไปคุณคะสติ๊กเกอร์เราเยอะเหลือเกินสติ๊กเกอร์เราเยอะนะครับแต่เราก็จะมีแปะไปตรงนี้แล้วกันครับเอากันได้กับแปะตรงนี้โอเคมาทางไหมเนี่ยอิตาชาขับปลาไปขึ้นเอเคอร์ละนี่โอเคตอนนี้ก็อยู่ในรถนะคะก็เตรียมตัวออกเดินทางได้ตอนนี้ใช้อันแน่นอนรถเยอะนะรถเยอะมากรวมคนใช่ MG รถไฟฟ้าแล้วเราก็แอบดูข้างหลังด้วยว่าเบอร์ รับที่เราได้เนี่ยอยู่ที่คันไหนอันนั้นเป็น7เราเบอร์เลยนะของเราเป็น7 train 7 train นะครับเรามีให้ทั้งผูกมิตรนะครับเราจะไปแย่งชิงมาไม่ได้แย่งชิงธงนะครับไม่รู้ว่าคันไหนนะครับซึ่งคันใครได้คันเราเนี่ยมันจะเด่นสง่ามากรู้อยู่แล้วว่าใครติ๊กเกอร์รอบคันมีเมื่อกี้มีปิดไปนิดนึงนะฮะใช่ไหมปิดข้างหลังนะครับใช่ทุกคนเริ่มมันส่งกันละบางคนก็มาส่งกันใช่ใช่เราก็รอดูไปนะครับว่าจะติดยังไงกันบ้างนะครับวันนี้22นะครับจริงวันนี้มีพี่ดนกับพี่แก้วมาด้วยนะครับพี่ดนก็ช่องกัปตัน DIY ที่เราไป MEA กับแกรอบก่อนนี่เดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อนที่แล้วที่พวกผมไปต้องบอกผมสินะแอนแอดติดงานไม่ใช่แอนแอดติดงานดิไปคนเดียวนะครับก็และอีกอันนึงก็คือพี่แก้วอันนั้นที่ท่านประธานคลับเอ๊ะยังไงดีเอาเป็นว่าโพที่ผมนับถือแล้วกันเพราะว่าเขาใช้ในส่วนของรถไฟฟ้ามานานมากพี่แก้วเนี่ยคุณใดนะครับตัวโคน่าคือโหได้ไปอ่านที่พี่แก้วเขียนไว้เนี่ยสุดยอดมากเดี๋ยวไว้เรามีไปสัมภาษณ์แกบ้างเนาะว่าสมัยแรกๆเนี่ยใช้ EV เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับเราก็รอไปเดี๋ยวเราก็จะเนี่ยแหละเดี๋ยวเก็บภาพอินเสิร์ททุกคนก็รอออกนะครับวันนี้แน่นๆนะครับวันเสาร์นี่วันเสาร์ทำงานเนาะใช่วันเสาร์กับเราเองใช่แล้วตอนนี้กันแน่นปักหวังว่าเราจะไปรอดตลอดรอดฝั่งนะครับอันนี้หมดอีโคนะครับยิงอีโคก็ไปได้นะ341กิโลยิงเขาก็มีพี่ๆใน MGEPS หลายท่านก็บอกว่าเฮ้ยถึงหน้าถึงนี่แล้วสบายมากอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาลองดูเพราะว่าตั้งแต่เช้ามาเราก็เก็บข้อมูลมานะครับนี่เดี๋ยวให้แอปเทสลองมาดูตั้งแต่รีเซ็ตชื่อนี่ตั้งแต่รีเซ็ตแล้วก็ 16.3 นะครับจากบ้านมานี่โอเคอยู่เนาะโอเคเตรียมตัวละเดี๋ยวเราไปกันต่อเดินทางได้โอเค
คบายโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับเย้ได้ไปแล้วสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับ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 เตรียมตัวออกเดินทางแล้วนะคะโอเคบันเทิงดีไหมครับบันเทิงดีครับเดี๋ยวผมชอบครับเรียวๆแบบนี้เอาโลเคชั่นมาให้แล้วก็แบบไปเลยจัดการกันเองเราเดาถูกนะครับว่าเขาจะไปทางด่วนกันนะครับแล้วก็ควรไปทางด่วนนะครับมันจะมีแบบว่าไปน่าจะมี2ทางนะมีไปทางด่วนกับไปทางนี้นะครับเราเลือกทางด่วนนะครับขับง่ายก็เยอะนะใช่สนุกดีครับให้เลือกเอาแล้วรีก็อย่างนี้แล้วครับปล่อยตัวแล้วก็ไปวัดใครทำเร็วทำอะไรนะเพจได้เร็วกว่าต้องเรียกว่าไปยังไงก็ได้ขอให้ถึงที่หมายแบตต้องเหลือด้วยนะครับใช่โอเคแบตต้องเหลือด้วยโอเคครับไปเราไปกันต่อไปกันต่อนะครับพอเพียงบ้านของพ่อนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปเนาะอีเกสเราด้วยนะครับพี่โดมสวัสดีครับทริปที่แล้วขอบคุณพี่โดมมากเลยเนาะโอเคเราไปกันก่อนไข่เค็มกันเนาะใช่ใช่ไข่เค็มมีทางก็รีปั๊บไข่เค็มแล้วก็ปลาตะเพียนใช่นี่เรามาตรงไข่เค็มก่อนใช่ใส่ไหมอ่ะโปรแกรมมาช่วยปั๊บบ้านหน่อยเนาะไม่ใส่แล้วต้องใส่อันนี้ด้วยทำกันสนุกกันเลยใช่แล้วเดี๋ยวเราก็ต้องมาทำปลาตะเพียนก่อนไหมไปปลาตะเพียนก่อนปลาตะเพียนสำหรับคนที่ยังไม่ได้ทำไข่เค็มทำมาจะทำปลาตะเพียนขอเชิญทางด้านนี้เลยนะครับตามพี่สตาร์ไปปลาตะเพียนทางนี้ครับผมปลาตะเพียนทางนี้ครับไปซื้อปุ๋ยเป็นการเปลี่ยนมุมกล้องอย่างง่ายๆเยอะอยู่เนาะนี่เนี่ยนะใช่เยอะมากเลยแต่น้องให้ดูด้วยตาน้องไหนตาน้องยังไงมีตาน้องโอ้เดินระวังนะคะฟังอ่ะเนาะไหนๆนะมีตาน้องอยู่ตรงนู้นโอ้ตาน้องเดินระวังกันนะครับทุกคนตาน้องโอ้อุ้ยระวังข้าวของร่วงกันลงในน้ำด้วยนะครับนี่ครับนี่เรามาถามปลาตะเพียนนะครับปลาตะเพียนกันก่อนชึบอ่ะอนัทฮึบเปลี่ยนมือเชฟได้ค่ะปลาตะเพียนนะครับใช่ว้าวได้เลยค่ะปลาตะเพียนเชิญทางด้านนี้เลยนะครับสำหรับคนที่มีทักษะอยู่แล้วแวะตรงไข่เค็มก่อนได้นะครับไหนๆนะป่ะนี่ครับสารปลาตะเพียนจ้าโอเคค่ะปลาตะเพียนสารปลาตะเพียนสารมาโอเคป่ะเดี๋ยวต้องทำกันเนาะโอเคแวบทางด้านล่างสองส่วนทางด้านบนเป็นไงคะแอนเนนเอามือซ้ายติดกับมือขวา
เราวาร์ปไปตอนเสร็จเลยแล้วกันนะคะแอนเนสย่างกันนะเนี่ยใช่แอนเนสถนัดมือซ้ายใช่ไหมใช่อันนี้ต้องแบบทำนะพี่เขาคอยสอนให้เราโอเคเอ้ยเหมือนแล้วไหนนี่ใช่แอนเนสเยอะเหรอน่ารักเดี๋ยวเราทำหางไม่มีหางไหมโอเคโอเคเดี๋ยวไปทำหางเนาะใช่โอเคแอนนัทคะวันนี้เราทำงานฝีมือใช่ไหมใช่เป็นคนชอบงานฝีมือแต่พอมาทำวันนี้เราท้าทายมากเป็นไงพี่ครับปลาฉลามน้องหลามเมื่อกี้ดีครับพี่โดนสวัสดีครับวันนี้เราเป็นแก๊งย้อนยุคใช่ไหมนี่ใช่ปลาตะเพียนโยนน้ำไข่มาแล้วนะครับไข่ปลาตะเพียนไข่ปลาตะเพียนเค็มเอาไปทำเล่นได้เลยนะแต่เด็กสมัยนี้น่าจะทำไม่เป็นโหยากแล้วพี่โดนคือยากแต่ก่อนนี้ทำเล่นไม่มีอะไรเล่นนะแต่ว่ามันก็พัฒนาทักษะได้ดีเนาะใช่สนใจนะครับกับไปติดตามช่องพี่ดนกับตาน DIY ได้นะครับนี่ขายของเป็น FC ช่องนัดวอร์ม Channel อยู่ขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวเราไปทำไข่เค็มกันต่อนะครับไว้เจอกันครับพี่ดนสวัสดีครับมาทำอะไรคะวันนี้เราจะทำไข่เค็มนะครับนอกจากเราจะเปิดกาชาเกลือแล้วเรายังต้องมาทำไข่เค็มนี่เกลือกันอีกนะเกลือบดเลยห้องจะไม่ได้เกลือหรือเปล่าไม่รู้แลดูเหนื่อยก็ไปช่วยแอนเนทอะไรนะสามพันเพียนโอเคนี่ดูนะครับที่ไข่เดี๋ยวเราดูว่าทำยังไงกันบ้างเนาะโอเคไปดูกันนี่แหละนะไข่เค็มแล้วนะครับพร้อมชาแนลแล้วใช่ไหมฝากไว้ก่อนมันยังไงนะสวัสดีค่ะทำยังไงคะยังครับยังไงกันบ้างครับเนี่ยอันนี้จะเป็นไข่เป็ดสดนะคะครับแล้วเราจะมาพอกกับพ่อแก่เนาะผสมเกลือแล้วก็น้ำมะเขือแล้วค่ะได้เลยค่ะผสมเกลืออะไรนะคะเราหยิบขึ้นมาทำเป็นแบบบางๆแล้วก็เอามาปกกับไข่ค่ะแล้วก็ค่อยๆเกี่ยปิดให้มิดเปลือกไข่นะคะอันนี้ค่ะความหนานี่มีผลด้วยใช่ไหมครับไม่มีผลค่ะหนาบางไม่มีผลค่ะแต่ว่าก็ต้องให้ครบรอบทั้งหมดเนาะใช่ให้ปิดครบแล้วก็เราจะกับที่ทักเก็บได้เลยก็ได้ก็ประมาณนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็หมุนให้มันเนียนให้มันสวยๆให้มันเป็นระยะเวลานะคะระยะเวลาในการไว้ก็คือ15-20ค่ะ15วันจะเป็นไข่เค็มทอด20วันจะเป็นไข่เค็มต้มค่ะเกินกว่านั้นได้ไม่เกินนี่เราก็คลุกเรื่อยใช่ไหมใช่ค่ะอย่างนี้ได้เลยเนาะใช่ค่ะแล้วก็งัดขึ้นมาครับใช่แล้วก็โปะเข้าไปไม่ให้เห็นดินสอของครับตรงแกรบนี่มาก็ช่วยไอ้นี่ใช่ไหมครับใช่ช่วยความชื้นนะคะถ้าไม่มีตัวนี้ก็คือจะไข่จะไม่เค็มค่ะเพราะถ้าเราวางบนภูมิปกติอันนี้ก็คือจะแห้งก็ประมาณนี้ใช่ค่ะโอเคครับใส่แก้วได้เลยค่ะอืมครับปึ๊บใส่แก้วไม่ได้ใหญ่เกินไปล้างมือกันได้ยังไงคะเป็นไงคะสนุกไหมสนุกง่ายกว่าปลาตะเพียนไม่ใช่ขอบคุณนะคะก็เดี๋ยวไปปั๊มสแตมป์กันใช่ค่ะเดี๋ยวปั๊มสแตมป์กันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคต่อไปอันนี้ทำไข่เค็มนะคะขนาดเรียบร้อยค่ะต่อไปเป็นการทำกะหรี่พับนะคะอยู่ทางด้านขอมือด้านนู้นเลยได้ค่ะโอเคขอบคุณค่ะโอเคเราจะไปไหนต่อครับวันนี้เราได้ปลา1ตัวแล้วแล้วเราก็ได้ไข่เค็มอีก1ฟองแล้วก็ซื้อไปเพิ่มอีกใช่2นึงนะโอ้นาข้าวสวยมากเลยใช่จริงๆแล้วมีกิจกรรมในการดำนาด้วยนะครับแต่ว่าโอเคมันอาจจะเอ็กซ์ตรีมไปนิดนึงนะใช่แล้ว เอาไว้มีโอกาสเดี๋ยวเราไว้มาทำคอนเทนต์ดำนาครับใช่แนวดำนาไลฟ์สไตล์ใช่ไลฟ์สไตล์ในการดำนาโอเคเดี๋ยวเราไปทำขนมกะหรี่ปั๊บกะหรี่ปั๊บเนาะก็มีปลา1ตัวไข่1ฟองนะครับเดี๋ยวข้าวสวยก็กินได้เลยนะครับตอนนี้จ้ะโอเคอันนี้พูดทำกะหรี่ปั๊บใช่ครับไปเลยส่งไป1คนไปปั้นใครจะทำคะให้แม่แล้วกันครับโอเคครับไหนคะแอนเนสโอเคเดี๋ยวจะเป็นแม่สีเรือน
เอ้ยกะหรี่ปั๊บโบราณเหรอว้าวมาไปดูวิธีการกันนะคะแอนแนทค่ะว้าวว้าวกะหรี่ปั๊บโบราณเป็นนางเศรษฐีทำนี่เนาะใช่แล้วทำยังไงกันบ้างเนี่ยงานสีทองนี่ครับครบเลยนะครับเมื่อกี้อะไรนะไข่เค็มปลาตะเพียนกะหรี่ปั๊บข้าวสวยเหลือแต่ข้าวสวยแล้วล่ะครับงานนี้ไม่เป็นไรครับโอเคนะจ๊ะเปลี่ยนมือเดี๋ยวพ่อจะไปทำต่อเนื่องอ่ะโอเคให้ไม่ต้องระวังกันนะวันนี้แอนเนทให้เราจีบเฮียซีอันนั้นเป็นไงกลับบ้านเลยทำให้กินกลับบ้านไม่น่าจะกลับบ้านซื้อเอ้ยไม่ใช่เฮียดูโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวเป็นไงคะพอได้เกิดได้ไงต่อคะเนี่ยแล้วไงอันนี้คือค่ะสวยค่ะอันนี้คือให้ค่าเขาได้เลยค่ะนี่ค่ะแต่มาปุ๊บเราก็ต้องเป็นทอดอ๋อเราไม่ทอดเอามือปล่อยเลยครับแต่ว่าเราปล่อยเลยขอบคุณครับยังไงไปเสร็จดูตอนทอดเสร็จเลยไปดูตอนทอดเสร็จแล้วก็เอาเปลี่ยนมือไปนะคะว้าวว้าวว้าวดูสิน่าอร่อยมากเลยนะนี่เหลือข้าวสวยอย่างเดียวตอนนี้ก็มีอะไรนะเรามีปลาตะเพียนน้องมาแล้วมีปลาตะเพียนน้องมาแล้วสวยมากเลยเนาะใช่แล้วเราก็ต้องนี่มันพริกกินเอ้ยใช่เดี๋ยวเราก็ต้องกินดีฮะเดี๋ยวมันมีแข่งกินด้วยนี่ตั้ง15คะแนนหรอโอ้โหยอดเราต้องลงแข่งแล้วล่ะใช่โอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปรอตอนเสร็จเลยแล้วกันเนาะค่ะแกงแล้วได้ครบแล้วนะคะนี่3อย่างของวอร์กชั่นแน่นเอาล่ะเดี๋ยวกุ้งกินกินครับกินเดี๋ยวกินกันนะกินกันไปแล้วมาวัดทุกข์ขอทานใช่ไหมครับนี่เราทิพย์แมวหรือเปล่าที่เราอยู่วัดภูเขาทองใช่ครับแล้วก็ในพื้นที่วัดก็เลยเอาใช่สวยมากก็มีน่าจะต้องแต่งรูปใช่โอเคไปมาไหว้พระแล้วก็กินชอกกล้วยนะครับก็แวะเวียนมากันได้เนาะนี่เป็นวัดภูเขาทองที่อยุธยานะครับก็อยู่ห่างจากตรงอะไรนะตรงศูนย์การเรียนรู้ของพ่อไม่ไกลก็ออกมาถ้าเราเข้ามาตรงศูนย์การเรียนรู้ของพ่อครับแล้วก็ขับไปนิดนึงก็จะถึงวัดภูเขาทองเลยเนาะอยากให้ทุกคนได้มากันก็เดี๋ยวเราไปน่าจะไปก๋วยเตี๋ยวให้ขาเนาะน่าจะเป็นชาเลนจ์กินนะครับก็ไปกินของหวานแล้วกินของคาวนะครับโอเคไปเดินทางต่อครับโอ้คุณคะคุณเอามือเรามาดูอีกอ่ะสู้โอเคกินเอ้ยเดี๋ยวเอ็นเริ่มไม่ไหวแล้วก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวชามยักษ์ของเรานะคะรู้สึกไงบ้างคะโอ้โหยักษ์มากครับยักษ์คู่เลยเดี๋ยวโอ้ยไม่เป็นไรหรอกโอเคชมแล้วแบบว่า
หลังจากนั้นคงไม่กินก๋วยเตี๋ยวแบบนี้อีกไปพักนึงเลยใช่ไอ้นั้นเดี๋ยวไปนี้เราคงไม่กินก๋วยเตี๋ยวนี้อีกพักนึงใช่ๆโรงแรมเลยนะงั้นเดี๋ยวเราตั้ง GPS แล้วก็เดินทางกันต่อไปโรงแรมกันเลยนะคะใช่โอเคครับย่าเป็นไงคะสบายตัวได้พักนิดนึงได้เล่นเกมจุดๆๆๆหน่อยที่พักสบายมากนะครับนี่ The Fieldrice Home นะครับ Cavalry Resort ใช่ใช่ไหมของ Disney Resort เนาะโอเคมากเลยนะเดี๋ยวพี่ๆเขาก็มากันเนี่ยมาพักกันหลายๆท่านนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวเราจะมีเทสเขาเรียกอะไรนะเทสไดส์เทสไดส์ลงไว้22เห็นพี่ๆเขาบอกว่า16แล้วก็น่าจะใกล้แล้วอีกนิดเดียวเดี๋ยวไปเก็บบรรยากาศรอบๆนี้แล้วก็เดี๋ยวว่ากันนะครับไปค่ะไอ้ค่ะแอนเนทค่ะร้อนร้อนเราไปไหนเราไม่กลัวนะครับเราชาร์จไฟจากโซลาร์เซลล์ได้ไม่ใช่ ไม่ใช่ครับเอ้ยดูนะครับจริงๆไม่ได้ทำอะไรนะครับอันนี้เท่าไหร่นะอันนี้สวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับเราเขาก็เห็นพี่มากันแล้วนะครับแล้วเขาคงเห็นความแบบว่าใจครับใจมันชาร์จอะไรไม่ได้ชาร์จมือถือได้นะชาร์จมือถือได้นี่เราเดี๋ยวจะไปเทสคันโอ้ยดูแล้วว้าวเย็ดเร็วอุ้ยเร็วไปเฮ้ยวันนี้ก็มีอยู่กับทางพี่ MT อยุธยานะครับก็มีรถให้มาเทสนะวันนี้เนาะใช่เราคิวเท่าไหร่นะ22โอเคตอนนี้19แล้วเมื่อกี้เราให้อะไรนะให้เห็นที่เขาขับ MT Max ซัดไปนะอยากลองแล้วสิแต่รุ่นอื่นเราก็เคยเทสหมดแล้วแต่ว่าเรายังไม่เคยได้ขับ MG Max สั้นเนาะใช่ไหมแต่จริงๆนะมันมีหลายรุ่นเลยนะเห็นปะแม่เยอะเลยเนาะเรียกว่าวันนี้มีมาให้ทุกรุ่นเลยนะแอนนะใช่ไหมใช่เราสนใจ Max สั้นนี่แหละความนิยมแบบล้นหลามมากใช่โอเคเลยเนาะโอเคเดี๋ยวไอ้เราถึงคิวแล้วเดี๋ยวเราลองกันเดี๋ยวให้ดูข้างในว่าเป็นยังไงบ้างมานี่ไงเย่เย่นี่ต้องขอบคุณที่ทาง MG แบรนด์อยุธยานะครับนี่ต้องเรียกว่าอยุธยาแกรนด์ MG นะครับที่รีพาแม็กซัตมาให้เราได้ลองนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเย่ในส่วนของเรื่องการขับขี่นะครับปรับกระจกปรับพวงมาลัยปรับเบาะเรียบร้อยก่อนนะครับผมเอาให้ถนัดที่สุดนะครับถ้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้เป็นการนะครับถ้าเรียบร้อยนะครับผมการเข้าเกียร์นะครับตัวนี้เหยียบเบรกเพื่อสตาร์ทเข้าเกียร์นะครับดันเกียร์นะครับดันลงจะเป็นเกียร์ดีนะครับฝั่งขวามือหน้าก้านนะครับดันขึ้นจะเป็นเกียร์อาร์จิ้มที่ปลายจะเป็นเกียร์พีหรือปาร์กิ้งครับนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยๆขับได้เลยนะครับได้ครับโอเคไฟเลี้ยวอยู่ด้านซ้ายเหมือนเดิมใช่ครับผมเหมือนเดิมออกรถรุ่นอะไรไปครับก่อนหน้านี้ก็มี MTES ครับแล้วก็เฮียผมเขาก็ออก MG4 ด้วยคันนี้กะว่าเอาไว้ป้ายยาไม่ยายเลยละครับโอเคเลยนะครับยินดีมากๆนะครับผมเนาะถ้ายังไม่เคยใช้รถไฟฟ้าแล้วมาเจอคันนี้อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมราคาสูงจังแต่ถ้าเราได้ใช้รถไฟฟ้าแล้วพอมามองคันนี้แล้วโอ้โหทำไมให้เยอะขนาดนี้ใช่ใช่นะครับนะครับอย่างของพวงมาลัยเองเนี่ยตามเราสามารถปรับอิสระได้เหมือนของ MG4 ไหมครับหรือว่าล็อกตามไอ้โหมดพวก Eco Comfort แล้วก็ Sport ตัวนี้นะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมเช็คก่อนนะครับน่าจะปรับไปทางความมือนะครับใช่น่าจะปรับแยกได้นะครับผมตัวนี้โอ้ชัดมากใช่ชัดมากชัดมากชัดมากครับตัวนี้ถ้าพวงมาลัยเดี๋ยวผมเช็คดีเทลนิดนึงนะครับเพราะว่าฟังก์ชันมันค่อนข้างเยอะยังเล่นไม่หมดเลยนะครับโอ้คมชัดมากคมแบบน่าจะเป็นไดร์ในนี่ครับไดรเวอร์โหมดมีสตีลเนี่ยครับโอเคครับดีแล้วดีมากเลยครับข้อเสียของคันนี้มีอย่างเดียวคือเป็นภาษาอังกฤษทำไมเป็นภาษาอังกฤษล่ะพอรถตัวนี้เป็นนำเข้า 100% เป็นรถที่จำหน่ายในต่างประเทศเรียบร้อยวิ่งมานานแล้วนะครับแค่เอาโลโก้แม็กซัสออกแล้ว MG ใส่มาขายในประเทศไทยนะครับภายใต้แบรนด์ MG นะครับแต่แม็กซัสเองจริงๆเป็นแบรนด์หนึ่งที่อยู่ภายใต้เครือแซกอยู่แล้วนะครับซึ่ง MG เองก็อยู่ภายใต้เครือแซกเหมือนกันนะครับพูดง่ายก็คือเรามาช่วยเขาขายนั่นแหละน
นะครับแต่ถามว่าในส่วนของเรื่องการใช้งานอ่ะดีไหมผมบอกเลยว่าตอนนี้ยืนหนึ่งผมพูดเลยในบรรดารถตู้นะครับผมกล้าพูดได้เลยว่าตอนนี้มาอันดับหนึ่งเลยนะครับฟีลลิ่งโอเคมากครับความโปร่งแล้วก็มุมพวกมุมอับนี่ถือว่าน้อยมากน้อยแบบน้อยจริงแล้วก็พอได้มาลองเห็นอย่างนี้แล้วโอเคมาก เรื่อง responsibility เหมือนกับดูได้ก็เรียลไทม์เลยเนาะใช่ครับผมเรียลไทม์เลยครับผมเลยกว้างแบบคือบางทีเราจะมีมุมอับตรงด้านตรงเสา A เสา B แต่รู้สึกว่ามันโปร่งแบบโปร่งโล่งทัศนวิสัยคือดีมากเลยใช่ครับผมอ๋อนี่ใส่ใจมีตรงนี้ให้ด้วยนะครับเนี่ยนะครับโอเคมีให้ครบทุกอย่างเลยนะครับรุ่นนี้ถือว่าออปชันที่ให้จัดเต็มมากๆนะครับกันก็พวงมาลัยก็ควบคุมได้ดีครับใช่ครับผมรอบก่อนไปนั่งที่มอเตอร์โชว์ครับเขาตอนนั้นผมก่อนจะออก ES เขาเอาคันนี้มารับนั่งแถว2แถว3นี่คือแบบโอ้นุ่มมากแต่ยังไม่ได้ลองขับวันนี้เลยได้มาลองขับครั้งแรกครับนอร์มอนสมการใช้ป่ะแต่ตรงนี้เราลองอันนี้ได้ใช่ไหมครับลองออกตัวแบบออกได้ครับผมแต่ว่าเนื่องจากระยะทางสั้นถ้าพอเลี้ยวแล้วออกปุ๊บให้เหยียบสุดเลยนะครับเพราะระยะทางสั้นไม่งั้นเดี๋ยวทำความเร็วไม่ทันแต่คงไม่ได้ปื๊ดปาร์ตขนาดนั้นครับให้รู้ว่าแบบเหยียบสักครึ่งนึงนะครับก็ไปเบรกเอาโอเคครับไปได้เลยครับผมสองสามกระชากอยู่เหมือนกันเนาะใช่ครับประมาณนี้พอนะแต่ถ้าออกถนนจริงๆมันไปต่อได้นะใช่สปีดมันยังไปได้อีกถือว่าโอเคมากเลยครับสมมติเกิดประมาณนี้เวลาเร่งแซงเร่งอะไรถือว่าโอ้ได้ด้วยความที่ตัวเขาใหญ่แต่ว่าก็กระจับกระเฉงมากครับครับผมโอเคไฟมีให้เรียบร้อยนะครับครับผมนี่ความใส่ใจรายละเอียดมีครบตรงนี้ก็เรื่องของ power consumption ก็ถือว่าระดับผมเห็นแล้วโอเคมากเลยนะครับในระดับรถบอดี้ประมาณขนาดนี้ใช่ครับเพราะบางทีผมก็เคยเห็นเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมมันกินเยอะก็กินเยอะสิครับก็บอดี้มันใหญ่ทั้งหมดขนาดนี้เนาะใช่ครับผมเรามีข้อดีนะครับอย่างตัวนี้เราไม่ได้ทำเพดานสูงนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยในกลุ่มของกลุ่มที่เป็นผู้บริหารหรือว่าเป็นในส่วนของครอบครัวนะครับเวลาเราเข้าออกห้างเข้าออกอาคารสะดวกสบายไม่ต้องหาที่จอดแยกนะครับตัวนี้คือความว้าวของคันนี้เลยนะครับที่เขาเลือกเข้ามาทำตลาดเพราะตรงนี้เลยนะครับหลักๆเป็นไงข้างหลังเป็นไงบ้างครับสบายค่ะต้องได้พาไม่อยากมาแต่ละอ๋อนี่รายละเอียดเป็นไวเลสชาร์เจอร์ครับครับเป็นไวเลสชาร์เจอร์ชาร์จได้เลยนะครับนาฮิดะเล่นเกียร์ชินเหมือนกันครับเล่นเหมือนกันครับโอเคครับงั้นเราก็เมดเดียวกันแล้วครับรถผมอยู่นู่นนะครับครับแต่ว่าเล่นของเครือมิโฮโยะแต่ผมจะไปเล่นพวกโครงไข่คันนั้นนะครับที่เป็นครับผมเป็นอยู่ในที่เล่นโครงไข่ซะส่วนใหญ่แต่ว่าเกียร์ชินก็เล่นอยู่ยินดีครับเล่นเมนเดียวกันด้วยเล่นหลายเกมไม่ไหวไม่ไหวจริงครับไม่ว่างเกมเยอะเกินนะครับวันนี้ผมวงใครสตาร์เร็วกับมีวงใครอีแพคก็หมดแล้วเกินชินหมดเวลาแล้วหมดเวลาเกินชินผมยังไม่ได้เข้าเลยงานการไม่ต้องจำนะครับหนักหน่วงพอสมควรโอเคน่าจะพอเดี๋ยวผมลองเรื่องของปุ๊บถ้าเทปผมอยากให้เทปในส่วนของฝั่งนู้นเพราะฝั่งนี้จะมีรถค่อนข้างเยอะนะครับตรงนั้นอาจจะเล่นได้เต็มที่หน่อยได้เดี๋ยวผมลองใหญ่นิดนึงด้านหลังคาดเข็มขัดนิรภัยหน่อยเนาะเจอสายนิดนึงนะจ๊ะจับคาดเข็มขัดนิรภัยหน่อยไม่หนักมากหรอกนะครับไม่ได้หนักมากเดี๋ยวจะลองแบบนิดนึงลองดูนะครับลองสะบัดไปสะบัดมาได้นะครับจ๊ะพร้อมไหมพร้อมครับโอเคครับพร้อมแล้วด้านหลังคาดเข็มขัดโอเคเนาะโอเคเนาะได้อยู่เนาะได้อยู่ครับเห็นไหมการเกาะถนนการส่งตัวนะครับตัวนี้ค่อนข้างดีนะครับได้ลองขับรู้สึกขับสบายสบายยิ่งทางไกลนี่เรื่องของการอกประชับการนั่งโพซิชันแบบใช่ครับไม่ได้ต่างน่าจะอีกครั้งนึงแล้วคิวเยอะเดี๋ยวผมอีกแค่นึงก็ได้จะพอแล้วจริงๆอ่ะถ้ามีเวลานะครับผมบอกแบบนี้เลยของอยุธยาเองอ่ะผู้บริหารเราซื้อรถใช้เองนะครับก็ถ้าอยากจะเข้ามาทดลองขับนะครับมาได้เดี๋ยวเราแลกไลน์กันนะครับได้ครับเข้ามาเติมเต็มที่หลังได้เพราะว่าวันนี้กินเยอะจริงๆใช่ๆผมก็กินใจหลายๆด้านด้วยพื้นที่ค่อนข้างจำกัดนะครับก็อาจจะเทสได้ไม่มากด้วย
นะครับประจวบเหมาะกับลูกค้าที่มาพอสมควรนะครับไม่เทรถอื่นเลยนะครับใช่รถคันนี้ไม่ได้จอดเลยนะครับผมอันนี้เราขึ้นทางนู้นได้เลยครับขึ้นได้เลยครับนะครับรถคันนี้ไม่ได้จอดเลยเพราะฉะนั้นนะครับก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเรามาคิดกันอีกรอบได้ได้ครับได้ต้อนรับมากๆเลยนะครับก็ปกติก็ทำช่องไว้ด้วยครับทางNetWarm Channel ก็เลยว่าเดี๋ยวมีโอกาสก็จะได้เดี๋ยวเมื่อกี้ด่าไปแล้วเดี๋ยวจะได้ทางคำขอบคุณทาง MG ยุทธยาไปด้วยได้ครับผมหมอโอเคจะไปแบบขับลองขับแบบทางเพราะวันนี้ระยะทางเนี่ยทางมันไม่เข็มแต่ก็ถือว่าได้ฟิลลิ่งดีมากเลยครับใช่เนี่ยพวกดีเทลเป็นไงบ้างคะข้างหลังน่าจะนั่งสบายสบายครับมีคนรอดูรีวิวกันเยอะครับมีคนฝากว่าครับเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยก็ดีครับดีนะครับมีคนติดตามเยอะรุ่นนี้นะครับเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ว่ายอดขายเยอะมากในงานมอเตอร์โชว์ยอดจองแบบล้นหลามมากนะครับเนี่ยผมชอบตรงนี้นะเจ้าเนี่ยตรงนี้เวลาเราพักอะเห็นปะระยะของเข่าดีมันไม่ชนไม่ชนใช่แต่เอสมันจะชนหน่อยแต่ว่านี่คือแบบโล่งเราจะรู้สึกด้วยบอดี้ครับต้องบอกอย่างนี้ว่าด้วยบอดี้มากกว่าเพราะบอดี้คันนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับก็จะนั่งสบายวัสดุนุ่มเนี่ยเหมือนเรารู้สึกนุ่มใช่ครับผมเบาะก็โอบกระชับนะครับข้างหลังดันคอนี่กำลังดีไม่ได้แบบไม่ได้ดันไม่ได้ดันหน้าโอเคคุณนัทขอบคุณมากนะครับแล้วก็มีอะไรคุยกันทางไลน์ได้ครับได้ขอบคุณครับครับผมครับเช้าครับพอดีว่าระหว่างพี่ๆที่ MC เขาบอกว่าตัวนี้มีสถานีชาร์จของอะไรนะ EV Station Plus อยู่ด้วยเราก็แล้วเขาก็บอกว่าเออไปชาร์จได้นะก็เลยแบบตื่นเช้าก่อนแล้วให้แอนแนทนอนพักให้เต็มที่นะครับเราอยากจะแวะไปลองชาร์จดูสักหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้จองรอบ 6:00 น.เช้าไว้ว่าสว่างแล้วนะตอนนี้บรรยากาศดีๆดีๆเลยก็เลยเอาบรรยากาศยามเช้ามาฝากกันแล้วก็เห็นได้ไหมครับวันนี้พี่ๆรถไฟฟ้ามากันเพียบเดี๋ยวเราให้ดูเจอกันเพียบเลยรถเราอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเดินไปที่รถแล้วก็เดี๋ยวเราไปนะไปชาร์จกันนะครับทำไว้หกโมงก็คิดว่าอยู่ใกล้เพราะว่าประมาณ5นาทีถึงก็เดี๋ยวแวะไปดูอ่ะเจอรถของเราแล้วโอเควันนี้ก็ข้างๆพี่แม็กซัสด้วยไปมาถึงกันแล้วครับตอนนี้ของปตท.ที่อยู่ใกล้ที่สุดเนี่ย 5นาทีก็ถึงละก็จะมีเจอพี่ MC เขามารอตอนเช้าคันหนึ่งนะครับรอของเราไว้หัวบีตอนนะ 6:00 นเดี๋ยวอีกสักพักก็จะได้ชาร์จแล้วก็เดี๋ยวรอพี่เขาออกเดี๋ยวเราก็จะลากหัวชาร์จมาก็จะพอดีครับสบายสบายอันนี้เหรอตอนนี้ก็เหลือแบตอยู่ฟื้น 63.9 นะครับตัวเดินๆเนี่ยก็ยังโอเคอยู่นะเช้าๆเนี่ยข้างนอก27นะอากาศกำลังดีเดี๋ยวรอให้ดูสภาพในปั๊มก็มี 7-Eleven เอ๊ะ ไม่ซูมซะแล้วผมอยู่ตรงนู้นห้องน้ำก็ดีนะห้องน้ำอันนี้อยู่หน้าห้องน้ำเลยก็สะดวกดีจริงเซเว่นก็ไม่ไกลครับพอดีทำเป็นแบบซูมไปมันก็เลยนิดหนึ่งเซเว่นเช้าบรรยากาศยามเช้าก็ดีครับเดี๋ยวอีกสักพักมึงก็จะไปรอชาร์จแล้วเหมือนกันโอเคเดี๋ยวชาร์จก็ไม่น่าจะนานน่าจะแป๊บเดียวก็น่าจะโอเคละโอเคครับครับเมื่อกี้ได้คุยกับพี่เขาไว้ก็แบบจะบอกว่าสถานีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเขาเรียกกันนะปักหมุดบอกไว้ให้นะครับอย่าตั้งที่อย่าตั้งที่ตัว LVG นะครับเพราะว่าถ้าเราตั้งที่ LVG เนี่ยมันจะพาไป U turn 2 U turn นะครับผมก็เป็นครับจริงเราตั้งที่7ตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะพาเข้ามากับตรงนู้นนั่นน่ะมันจะมีทางเล็กๆอยู่ตรงเดี๋ยวขากลับเดี๋ยวผมลองถ้ามีโอกาสก็จะลองถ่ายใ
ก็ตรงนี้ดีนะครับมี3ช่องเราสามารถเอา AC แล้วก็ DC หัวแรก DC หัว2ได้ก็อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วอันนี้รอต่อคุณพี่เขาอีกทีหนึ่งครับที่มาตรงนี้มาด้วยกันนี่แหละก็เดี๋ยวถ้ายังไงก็เดี๋ยวเราไปดูค่าต่างๆในรถเมื่อกี้ก็แวะไปซื้ออุปกรณ์ให้แอดแนทนิดหน่อยนะครับไปเรียกอุปกรณ์อะไรดีพวกวีพวกอะไรเงี้ยตอนนี้ก็กลับมาที่ตัวเครื่องแล้วก็ชาไปได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงละก็ได้มาประมาณ 95.3% นะครับพอหลังจาก 90% อย่างที่เราทราบกันก็คือในเรื่องของ power ที่เขาเนี่ยตัวเครื่องมันก็จะค่อยๆชะลอแล้วเหมือนกับที่เราบอกว่าเรารินน้ำครับพอใกล้ๆเต็มแก้วมันก็จะแบบโอเคเดี๋ยวค่อยๆรินแล้วกันแล้วก็ข้อดีของปตท.เนี่ยก็คือเราก็จะเป็นรอบครับรอบละประมาณ55นาทีแต่ปกติถ้าเกิดผมเห็นมีพี่ๆมารอกันเนี่ยต่อบางทีก็จะแบบว่าโอเคครับเดี๋ยวก็เสียสละไว้ก่อนอะไรเงี้ยครับช่วยๆเผื่อแผ่กันแต่นี่พอดีว่ายังไม่มีอะไรมาเลยยังไม่ตื่นกันผมก็เพิ่งงวงเงียงงวงเงียตื่นมาก็เดี๋ยวกะว่าก็คงจะวิ่งไปตามรอบครับให้ครบเนาะก็อีกพอสมควรมั้งก็คิดได้อยู่แหละเขาก็ค่อยๆจ่ายเนาะเพราะว่าวันนี้จริงๆอ่ะก็ถึงบ้านแหละแต่ว่าก็แบบโอเคสักหน่อยเผื่อพาแอนแนทไปเที่ยวลิปตาคาเฟ่นะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามชมกันต่อไปนะครับวันนี้โอเคครับตอนนี้ก็ 100% แล้วเมื่อกี้เนี่ยสำหรับตัว ES เนี่ยถ้าเกิดเราเรียกว่าไงดีถ้าเราสตาร์ทรถเปิดแอร์แล้วก็นั่งอยู่ในรถเนาะพอมันครบ 100% เนี่ยมันก็จะไอ้นี่เลยนะครับมันก็จะปุ๊บตัดการทำงานของบัตรไฮโวลต์เราจะเห็นว่ามันจะขึ้นโชว์ว่าแบตเตอรี่ไฮโวลต์อยู่ทำงานแต่ก็อันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับก็กดตรงนี้ทีหนึ่งปุ๊บมันก็จะรีเซ็ตแล้วก็ปุ๊บปิดเครื่องเพื่อไปเอาหัวชาร์จออกครับนี่ก็ง่ายๆอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปโรงแรมกันนะครับเย่ถึงแล้วริปตาคาเฟ่ก็ทริป MG ของเราก็ก็เขาบอกว่าตอนเช้าบอกว่าเอาตลาดโค้งๆเนี่ยใครจะไปก็ได้นะแต่ว่าเท่าที่เราวนไปดูเมื่อกี้คือแบบว่ารถเยอะนะคือต้องจอดแบบข้างนอกเนี่ยครับแต่เขาก็ดีนะเขาบอกว่าก็ฟรีสไตล์เลยครับไปเที่ยวในอยุธยาให้เราเห็นว่าอยุธยามีดีอะไรนะครับอยุธยามีดีนะครับมีดีที่นี่นะครับนะไปมานะครับไปมาอยุธยาแนะนำนะครับแนะนำนะครับเรคคอมเมนต์นะครับริปตาคาเฟ่นะครับวันนี้มีเมนูใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับโอเคทุกคนเย้ๆ